สวัสดีครับท่านผู้สนใจเรียนรู้อิสลามแล้วก็ผู้ที่ติดตามการเรียนการสอนของโครงการอบรมรู้จอิสลามมุทิสันนิชชนนะครับผมคิดว่าทุกคนคงได้ผ่านการเรียนหนังสือมาตั้งแต่ป .1 จนกระทั่งจบมปลายแล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยนะครับผมแล้วก็หลายคนคงจะเรียนต่อถึงบิญญาโทบางคนอาจจะเรียนบาวชปรวส แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เรียนหนังสือผ่านมานะครับก็คงจะไม่มีใครเก็บหนังสือตำรับตำราที่ตัวเองเนี่ยนะครับได้เรียนมานครับคงไม่มีที่บ้านแล้วเรียนเสร็จก็ทุกคนก็คงจะโยนทิ้งไปไม่เก็บเอาไว้ให้โรกบ,บ้านนะครับหนังสือที่ผมถืออยู่นี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องวิชาการนะครับพระจจานุกรมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตซูเปอร์เว็บต่างๆซึ่งเก่าค้ำค่านะครับก็ยังเสียดายยังไม่อยากโยนทิ้งแต่ว่า มันก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับก็ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมไม่เคยทิ้งเลยนะครับแล้วก็อ่านจนทั้งทุกวันนี้ผมคิดว่าหนังสือมอต้นมปลายคงจะไม่มีใครกลับไปอ่านอีกแล้วนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ทิ้งตั้งแต่เด็กแล้วทุกวันนี้นะครับก็ยังอ่านแล้วก็อ่านสองแบบก็คืออ่าน แบบอ่านจากความจำแล้วก็อ่านกับตัวอักษรนะครับซึ่งเป็นภาษาอัหรับนี่ก็คือหนังสือคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานมาให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่มนุษยชาตินะครับแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่มีผู้คนอ่านมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อ่านแทบจะ ทุกนาทีด้วยที่โลกหมุนไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีมุสลิมอาศัยอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมุสลิมก็จะต้องละหมาดกันวันละห้าเวลาแล้วก็ในการละหมาดนะครับก็จะต้องมีการอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับอ่านมาจากความจําละหมาดเสร็จแล้วนะครับอ่านคัมภีร์กุรอานในการละหมาดแล้วบางคนก็ยังนั่งต่อนะครับเพื่อที่อ่านคัมภีร์ ออานนะครับอ่านเพื่ออะไรครับแม้ว่าบางคนเนี่ยครับไม่รู้ภาษาอับเพราะคมภีร์กุรอานเป็นคมภี์ที่ถูกบันทึกไว้เป็นภาษาอับนะครับหลายคนเนี่ยไม่รู้ภาษาอับนะครับแต่ก็ยังอ่านอาธิอ่นอานเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเอาบุญเพราะว่าคมภีร์กรุานเนี่ยเป็นวัจนะเป็นคําพูดของพระผู้เป็นเจา้อาอัลลอฮฺสัลละลานะครับแล้วผมก็ สัญญาไว้ด้วยว่านะครับทุกตัวอักษรไม่ใช่คำนะครับทุกตัวอักษรที่มุสลิมผู้ศรัทธานในพระองค์อ่านไปเนี่ยนะครับทุกตัวอักษรเนี่ยได้รับหนึ่งผลบุญนะครับและหากอ่านในเดือนอมฎดอนด้วยนะครับผลบุญก็จะทเทวีคูณเป็น10นะครับเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะอ่านคัมภีร์กุรอานกันนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานนี่ก็เป็น สิ่งที่มาสารย์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีคำพีทางศาสนาเล่มใดในโลกนี้นะครับที่ถูกประทานมาก่อนคำพีคุรออุอ่านมีคนท่องจำได้ทั้งหมดทั้งเล่มนะครับคำพีคุรุอ่านเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยวรรตอนทั้งหมดครับ6 2 3ัวรกรตอนบางตอนสั้นบางตอนยาวนะครับแต่ว่ามี มุสลิมหลายคนบนโลกใบน,นี้นะครับสามารถท่องจําคัมภีร์กุรอานได้นะครับแม้กระทั่งเด็กเล็กก็สามารถจะท่องจําคัมภีร์กุรอานได้แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์กุรอานนะครับว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาจะต้องมีความศรัทธาดังนั้นวันนี้นะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องของความความเป็นมาของคัมภีร์กุรอานว่า มีความเป็นมาอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าคําภีกุรอานเป็นวัชะของพระผู้เป็นเจ้านะครับคือลอสบาเพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธาในพระเจ้าคนที่เป็นมุสลิมนะครับก็จะต้องหาความรู้ในการอ่านคัมภีร์กุรอานอย่างน้อยที่สุดเพื่อเป็นการปฏิบัติศาสนกิจแสดงความเคารพสักการะยืนยันความศรัทธาของพระองค์แล้วก็ในการอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับยิ่งในการละหมาดเนี่ยมันเหมือนกับการสื่อสารสองทางเวนานลาเราละหมาด นะครับก็เหมือนกับเราสนทนากับพระเจ้าแต่เมื่อเราอ่านคัมภีร์คุรุอ่านนะครับพระเจ้าสนทนากับเราเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจหรือทําความเข้าใจความหมายของคัมภีร์คุรุอ่านได้มากน้อยเพียงไรอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคัมภีร์คุรุอ่านเนี่ยครับแตกต่างไปจากคัมภีร์อื่นอื่นนะครับก็ตรงที่ว่าคัมภีร์กุรอุอ่านซึ่งท่านอิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับมาแล้วก็มาอบอกกับมนุษยชาตินะครับ ไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นคัมภีรุรุรอา่านกล่าวเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าในเบียร์มอรสซัมไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นเพราะคมภีรุรุรอ่านนะครับก็ถูกประทานให้แก่ในเบียร์มอรสซัมซึ่งเป็นผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าคัมภีกุรุนอ่านนะครับเป็นคมพี์ที่หลังจากท่านอิมซัมจากโลกนี้ไปแล้วนะครับก็มีคนจดจําแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าหากเอา คำภีร์ใดๆในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นรูปเล่มอย่างเนี้ยเป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยเอาไปทิ้งทะเลให้หมดรวมทั้งกุรานด้วยคมภีร์กุรานเนี่ยยังคงอยู่ครับที่อยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในความทรงจำอยู่ในความจำของมุสิมนับจำนวนเป็นล้านล้านคนนะครับที่มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เด็ก อายุต่ำสุดที่สามารถท่องจำคัมภีร์ุรานได้นี่นะครับก็ต่ำสุดก็อายุ11ขวบนะครับแล้วก็ทุกปีก็จะมีคนที่สามารถท่องจำคัมภีร์ุรานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของความศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ผมพูดว่าบรรดาคัมภีร์นั่นแสดงว่าไม่ได้มีคัมภีร์ุรอานเล่มเดียวนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเป็นคัมภีร์ุราน นะครับองคสวรรค์พระพุทนเจ้าเนี่ยได้ประทานคำพีมาให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทําไมพระเจ้าถึงได้ประทานมานะครับก็เนื่องจากว่าพระองค์ได้ประทานทางนําให้แกส่สรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วมาเป็นดาวนับแสนล้านดวงที่โครจรอ,อยู่ในจักรวาลพระองค์ประทานทางนําให้เรียบร้อยแล้วแล้วมันปฏิบัติตามทางนําที่พระองค์ได้ทรงวางไว้มันก็อยู่ร่วมกัน สงบไม่สับสนโอลรมันนะครับบรรดาสรรพสารทั้งหลายพระองค์ก็ประทานแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับมันนะครับมันก็ใช้ชีวิตตามทางนําหรือตามคลองตามธรรมชาติที่บ่งได้ทรงกําหนดเอาไว้บรรดาสรรพสารทั้งหลายก็ใช้ชีวิตไปก็ไม่มีความสับสนโอลรมันวุ่นวายนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์ก็ตรงที่มนุษย์มีสติปัญญานะครับแล้วก็มนุษย์มีเสรีภาพใน การเลือกปฏิบัตินะครับไอ้ตรงนี้เองนะครับที่ทําให้พระบุญเจ้าเนี่ยนะครับต้องประทานทางนําในการเดินเนมนชีวิตให้แก่มนุษย์แต่ว่ามนุษย์มีสติปัญญามีเจตนารมณ์เสรีรพระองค์จึงต้องการจะทดสอบดูว่าเมื่อพระองค์ประทานทางนําให้แก่มนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์จะเชื่อฟังพระองค์ไหมนะครับสัตว์ไม่ต้องถูกทดสอบเพราะมันไม่มีสติปัญญามันไม่มีทางเลือกแต่สําหรับมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์มีสติปัญญา แล้วก็มีถังเลือกพะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องการจะทดสอบนะครับได้อยางหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเกิดมาออดแอร์แล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาลูกดีทําไมมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วไปไหนโูกหน้าเป็นอย่างไรนี่คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องประทานทางนําในการด,ดําเนินชีวิตมาให้แก่มนุษย์แล้วทางนําของพระองค์เนี่ยนะครับมันไม่ขัดแย้งกับ ทางนำที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ดาวนับแสนล้านดวงและธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างมาไม่ขัดกับออทางนำในการดําเนินชีวิตนะครับที่พระองค์ได้ประทานแก่บ,บรรดาสัตว์ทั้งหลายนะครับดังนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติตามคำพีกุรอานซึ่งเป็นทางนำของพระองค์แล้วนี่ก็จะไม่มีความขัดแย้งกันปัญหาอยู่ที่ว่ามนุษย์จะเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามซึ่งขึ้นอยู่กับสติปัญญา และเสรีภาพในการตัดสินใจของมนุษย์นะครับเพราะนั้นเรามาดูก่อนนะครับว่าในอิสลามเนี่ยดังที่เคยได้สอนปลายเกาะหน้านี้นะครับก็ประกอบไปด้วยหลักศรัานะครับซึ่งมีทั้งหมด6ประการด้วยกันนั่นก็คือ ศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในบรรดาทูตสวรรค์ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ซึ่งเราจะเรียนในวันนี้นะครับก็ศรัทธาในบรรดานัลศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายศรัทธาในกฎกําหนดสภาวะศรัทธาในบรรดานาบีนะครับแล้วก็เมื่อมีความศรัทธาแล้วทุกศาสนาก,ก็จะสอนให้มีการปฏิบัติซึ่งก็ได้เรียนกันไปบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องที่สําคัญก็คือการกล่าวคําปฏิญาณตน กล่าวออกมาด้วยวาจาว่ามีความศรัทธาให้คนได้ยินหลังจากนั้นก็ปฏิบัติใ้เห็นในรูปของการละหมาดการถือศีลดการจ่ายสระแล้วก็การไปทําฮั์นะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้คมภีร์กุรานนะครับที่ถูกประทานมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของมนุษย์ทนะั้นเองที่ผมได้กล่าวไปในคมภี์กุรานล้วนเป็นเรื่องของ มนุษย์ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นมนุษย์ก็จําเป็นที่จะต้องเ,อเรียนรู้นะครับแม้คมภีกรุณาจะถูกประทานมาเป็นภาษาอรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอรับอาจจะอ่านภาษาอรับในคมภีร์กรุณาได้เพราะในอิสลามเนี่ยพระเจ้าได้กําหนดว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่มุสิงจะต้องให้การศึกษาแก่ลูกของตัวเองตั้งแต่อายุ7ขวบในเรื่องของศาสนาเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นวัคซีนทางด้านจิตวิญญาณ นะครับทารกทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วหมอจะแนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคโปลิโออันนั้นเป็นโรคทางด้านร่างกายแต่ทางด้านวิญญาณนะครับวิญญาณก็ต้องการวัคซีนเหมือนกันวัคซีนของวิญญาณก็คือศาสนาเพราะฉะนั้นนะครับอเลสเวลลาพระปัญจกาก,ก็ทรงได้กําหนดเอาไว้ว่าทุกคนต้องได้เรียนรู้ศาสนาทาอิมรลสามก็มาตอบย้าอีกทีหนึ่งว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะครับ เวลาไปเรียนก็จะไปเรียนอ่านกุรอานแล้วก็เรียนละหมาดนะครับสิบขวบต้องละหมาดได้แล้วเพื่อที่ว่าเมื่อโตขึ้นจะได้มีความศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติต,ตามทางนําที่พระพุทธเจ้าได้ประทานเอาไว้ในคัมภีร์กุรานผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าคัมภีร์กุรานเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนยังอ่านอยู่นะครับภาพที่เห็นครับแม้แต่คนที่ลำบากยากจนหา กินเก็บขยงขยะขายนะครับหรือว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาศรัทธานในพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาจะอ่านคัมภีร์ลกุรอานแม้ว่าโบนโลกใบน,นี้เนี่ยเขาคงไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าชีวิตของเขาไม่ได้มีแค่โลกนี้เขายังมีโลกหน้าอกีกเพราะนั้นครับเขาก็หวังในโลกหน้าแต่การหวังในโลกหน้าก็จะต้องมีวิธีการที่จะประสบความสําเร็จ นะครับทางหนึ่งก็คืออ่านคัมภีร์กุราดและควจะอ่านคัมภีร์กุราดเนี่ยนะครับต้องมีความศรัทธาเพราะว่าคัมภีร์ทางศาสนานเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือการ์ตูนมันไม่ใช่หนังสือนวนิยายมันไม่ใช่หนังสือประโลมโลกที่อ่านแล้วเกิดมีความสนุกสนานนะครับมันเป็นเรื่องที่ราต้องคิดและต้องมาปฏิบัติเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาก็อ่านกัน ถึงแม้ว่าจะอ่นะานภาษาอัหรับไม่รู้เรื่องแต่เขาก็าอ่านเพราะเขาถือว่าถ้าเขาอ่านแล้วอัลลอฮ์สัญญาว่าใครอ่านวจชนะของพระองค์แม้แต่หนึ่งตัวอัอวกษรพระองค์จะตอบแทนให้เขาสถานตรงเนี้เขาก็าเลยอ่านเพื่อที่เตรียมตัวไว้ในโลกหน้าแม้ในโลกนี้เขาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับแกงอมอย่างไรเมื่อยิ่งใกล้ตายมากขึ้นนะครับทุกคนก็ อยากจะใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับเขามีเวลาว่างในการทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่เขาก็ใช้เวลาว่างในการอ่านคัมภีร์กุรานนะครับเพราะว่าเมื่อเขาอ่านคัมภีร์กุรานเขารู้ว่าเขาได้เข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าอัลลอฮฺเวลาพระบุญเจ้าสนทนากับเขาเขาก็มีความสุขมีความเอิบเอิญนะครับใครจะว่าเขาํำบากยากจน,นครับไม่มีความจเจริญก้าวหน้า แต่ว่าในทางด้านวิญญาณเขาเตรียมพร้อมสําหรับชีวิตที่ดีงามในโลกหน้านี่เป็นภาพของเด็กนะครับที่เรียนคัมภีร์รุรอานซึ่งเรีก็ตั้งแต่อย่างเล็กนะครับก็คัมภีร์กุรอานก็ถูกอ่า,อานได้รับการศึกษาทางด้านทําทนองการอ่านนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ความหมายไรต่างเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามคัมภีร์กุราน นะครับก็จ,จึงจะเป็นจะต้องศึกษานะครับทีนี้คำพีกุรานเนี่ยคืออะไรนะครับคำพีกุรานนะครับก็คือวจนะของรัทลิพระพุทเจ้านะครับที่ถูกประทานมาให้แก่นบีมะมอมสตัมเป็นวจนะครั้งสุดท้ายเพราะที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วพงรู้ว่ามนุษย์ไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิต ไม่รู้จุดหมายปลายทางของชีวิตพระองค์ก็จึงประทานทางนำมาให้ในรูปของคำผีนะครับซึ่งประทานมาตั้งแต่ส่งอาดัมแล้วก็เอวาบรรพบุรุษของมนุษย์นะครับคู่แรกมาอย่างโลกใบนี้เพื่อให้อาดัมแล้วก็เอวาได้มีคู่มือในการใช้ชีวิตแล้วก็เอาคู่มือนั้นนะ่ะสอนลูกหลานให้ ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ถูกประทานเรื่อยมาอาัลลอฮุสาลาเมื่อสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วนะครับพระองค์ก็ให้มีคนสอนนั่นก็คือนบีนบีก็คือผู้ที่บอกข่าวนะครับซึ่งท่านเบลฮามเนี่ยบอกเอาไว้ว่าก่อหน้าท่านขึ้นไปท่านบลฮามเกิดเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วที่นครมกักกะนะครับแต่ว่าท่านก็บอก ให้เราได้รู้ว่าก่อหน้าท่านขึ้นไปจนถึงอดัมอัลลอฮฺประาพระผู้เจ้าเนี่ยนะครับได้ประทานนบีมาให้กับมรุษชาติเนี่ยในชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเป็นจำนวนถึง124,000คนด้วยกันนะครับเราไม่จะเป็นต้องรู้ชื่อทั้งหมดแค่รู้เพียงบางชื่อซึ่งเรารู้จากคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรานก็มีประมาณ25 26นะ นะครับถ้าเ,าเรารู้เรารู้จะคำภีใบเบิรและคัมภีกุรอานและในจํานวนนบีทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งแองนสี่พคนครับอัลลอฮฺก็ประทานคัมภีร์มาให้นะครับนบีคนใดได้รับคมภีร์นบีคนนั้นก็มีสาระเป็นรอซูลหรือเป็นศาสนทูตของอัลลฺนะครับขณะที่มีชีวิตอยู่เมื่อนบีได้รับคมภีร์ นบ,บีก็จะใช้คำพีนั้นนะครับเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานในการตัดสินผิดถูกชั่วดีจริงเท็จน,นะครับเมื่อนบ,บีจากไปก็จะมีนบ,บีคนใหม่ขึ้นมานบ,บีคนใหม่ก็จะใช้คำพีที่นบ,บีก่อนหน้านี้นะครับได้รับเป็นหลักฐานในการอ้างอิงในการเผยแพร่ส,งส่งในการเผยแพร่ส่องสอนก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมานะครับเพราะนั้น คมภีาร์3 1 3เล่มเนี่ยนะครับเราไม่รู้จักชื่อทั้งหมดเหมือนกับชื่อของนบีทั้งหมดแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดด้วยเพราะว่าทั้งนบีทั้งคมภีเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเนี่ยสอนเหมือนกันนะครับทั้งนบีทั้งคมภีที่อัลลอฮ์ส่งมาสอนเหมือนกันนะครับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้วิงวอนบนบานอธิษฐาน เอเลองค์เดียวเท่านั้นที่บรหิหารจัก,กรวารและสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเอเลอเท่านั้นที่คําสั่งของพระองค์ที่มนุษย์จะต้องเชื่อฟังว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จอะไรเป็นที่ต้องห้ามอะไรเป็นที่อนุมัตนะครับก็เอเลได้ไปถามให้แก่บรรดานบีเอามาใช้นะครับแต่เนื่องจากว่าหลังสมัยนบี ชุมชนของมนุษย์ที่ได้รับคำพีแล้วก็มีนบ,บีเนี่ยนะครับก็ต้องเผเชิญกับเคราะห์กรรมชะตากรรมต่างๆในฐานะที่เป็นมนุษย์ระบีทุกคนเนี่ยต้องตายแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็คำพีที่อัลลอฮฺประทานมาเนี่ยก็ถูกจดจําเอาไว้คนจดจําก็มีวันตายมีการบันทึกเอาไว้แต่ว่าวัสดุที่ใช้ในการบันทึกคำพีเนี่ยนะครับมันก็เป็นแผ่นหนังบ้าง เป็นแผ่นไม้บ้างเป็นกระดูกสัตว์บ้างในสมัยก่อนแล้วก็ยังไม่มีโรงพิมพ์นะครับเวลาผ่านไปมันก็ผุพังเวลามีสงครามมันก็ถูกทําลายนะครับแม้จะมีความพยายามรวบรวมกันใหม่แต่ว่ามนุษย์ก็ไม่ได้มีความจําอะไรมากมายมันก็มีข้อความที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยการรวบรวมนะครับสาวว่าได้ยินมาอย่างนั้นสาวว่าได้ยินมาอย่างนี้แล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้น คัมภีรเกาะนาเนี่ยนะครับก็ถูกทำลายโดยสองลักษณะเสียหายในสองลักษณะคือหนึ่งทางวันทางด้านวัตถุด้านกายภาพนะครับก็ถูกทำลายไปถูกไฟเผาถูกเป็นแผ่นหินเป็นแผ่นไม้นะครับแตกบ้างนะครับเลือนแางไปบ้างเสียหายอย่างหนึ่งก็คือมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็ อัลเราจึงได้ประทานคัมภีร์มาให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่เรารู้นะครับชื่อของคัมภีร์เนี่ยก็มีอยู่สี่ห้าเล่มนะครับก็คือ,อ,อคัมภีร์ซูฮุฟซูฮุฟก็คือแผ่นบันทึกคําว่าซูฮุฟเนี่ยนะครับเมื่อรวมกันเป็นเล่มอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามุสฮัมนะครับสมาธิวิปุฏิิมเนี่ยนะครับอัลเราก็ประทานคัมภีร์ให้เป็นแผ่นบันทึกแล้วก็แน่นอนครับคงจะไม่หนา อย่างขนาดนี้เนื่องจากว่าในสมัยนบีอิบราฮิมอะลัยอิสลามก็ผู้คนยังไม่มากมายนะครับก็คงจะมีบทบัญญัติไม่มากนะครับบทบัญญัติก็คงจะเน้นถึงเรื่องของความศรัทธาในพระเจ้าเป็นหลักแล้วก็การแสดงความเคารพสักการะพระองค์นะครับก็เป็นคำพีที่คำพีกุรอานได้ยืนยันไว้ว่านะครับเลา,าได้ประทานมาให้นบีอิบราฮิมหลังสมัยนบีอิบราฮิมนะครับ คำพีที่อเล็กประทานมาก็สูญหายไปอเล็กก็ประทานคำพีอีกเรื่องหนึ่งคือคำพีตราร์ให้แกโมเสสนะครับหรือนบีมูซาอิสลามเพื่อมาเป็นกฎหมายคําว่าตัราหรือเตาร้อนเนี่ยแปลว,ว่ากฎหมายเพราะว่ามนุษย์เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีกฎในก,ในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะนั้นตราห์ก็คือกฎหมาย ก,กับชีวิตส่วนตัวชีวิตทางสังคมสำหรับพวกลูกหลานอิสราเอลแต่หลังสมัยโมเสสนะครับพวกลูกหลานอิสราเอลก็ต้องเผชิญกับการลุกล้านครับต้องหนีผู้ลุกล้านกระเซาะกระเซิงไปแล้วก็เมื่อผู้ลุกล้านโจมตีมก็ทำลายศาส,สนา,าฐานศาส,สนาสมบัตินะครับความปีทางศาสนาคนที่สตาหยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามจะรวบรวมคำสอน แต่ตที่ผมบอกแหละครับพอเวลารวบรวมกันแล้วเนี่ยความจําของมนุษย์เนี่ยนะครับไม่เหมือนกันบางคนจําได้มากบางคนจําได้น้อยบางคนจําผิดคาดเคลื่อนไปก็มีการรวบรวมกันความบิดเพี้ยนมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับพอความบิดเพี้ยนมันเกิดขึ้นนะครับคนก็หลงผิดหลงทางเพราะฉะนั้นมาถึงสมัยของนบีดาวุดอะไรฮิสลามซึ่งตอนนั้นพวกลูหลานอิสเซนได้ถูกรวบรวมให้เป็นอาณาจักรแล้ว นะครับแต่ว่าคัมภีร์โตราห์ที่อัลเราได้ประทานให้แก่โมเสสเนี่ยนะครับมันได้เสียหายไปนั้นอัลสุามาดก็จึงได้ประทานคัมภีร์ให้อีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือคัมภีร์ที่เรียกว่าสบูรนะครับคขบีสบูรก็ส่วนหนึ่งตอนนี้นะครับไม่ทั้งหมดนะครับอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและ คาปีซบูธเนี่ยก็มายืนยันคําสอนดั้งเดิมของโมเสสจะไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าเป็นคําสอนจากพระเจ้าที่แท้จริงนะครับเพะฉะนั้นนบีดาวูธก็ใช้คาภีซาบูธในการปกครองอาณาจักรอิสราเอลใช้เรื่อยมาจนถึงน,นบีสุลมานอะไหรฮิสลามผู้เป็นลูกหลังจากนบีสุลมานจากโลกนี้ไปอาณาจักรอิสราเอลก็แตกอีก ถูกศัตรูภายนอกรุกรานแล้วก็พวกศัตรูที่เข้ามารุกรานในสมัยก่อนนะครับศัตรูของพวกลูกราอิสราเอลนี้ก็เป็นพวกเดรัจฉีเคารพกราบไหว้บูชารูปปั่นนะครับบูชาดวงดาวก็แน่นอนครับก็ไม่ได้มีศาสนาอะไรทาลายศาส,สนาสถานทําลายวิหารทําลายคำมุงคำพีนะครับทําลายคนที่มีความรู้ครับก็ทําให้ผู้รู้คำพี แล้วก็ตัวคำพีก็สูญหายไปนะครับจนกระทั่งอัลสเปลาได้ประทานคำภีให้ลูกหลานอิสราเอลอีกเล่มหนึ่งผ่านทางนบีอีสาหรือพระเยซูคำภีเล่มนั้นในภาษาหรับเรียกว่าอินจีลถ้าฝรั่งนะครับเขาจะเรียกว่ากอสเปลนะครับคำกอสเปลหรืออินจีลก็เป็นคำภีที่ อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่นบีอิสาออลฮิสลามเพื่อมายืนยันคำพีก่อนๆน,นะครับคือยืนยันคำพีเตารอดของนบีมูซาอะลัอฮิสลามหรือว่าโมเสสยืนยันเนื้อหาใจความของคำพีสบูตท,ที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่นบีดาบูตอะลัอฮิสลามไม่มีความขัดแย้งกันนะครับแล้วนบีอิสาอิสลามก็กล่าวแม้กระทั่งในคมภีไบเบิลก็บ,บันทึกเอาไว้นะครับว่า ท่านมาท่านไม่ได้มาล้มเลิกธรรมบัญญัติเดิมแต่มาทําให้ธรรมบัญญัติเดิมนะครับที่มันได้สูญเสียไปนะครับกลับมาเสมือนเดิมนบีอิสราอลิสลามหรือพระเยซูกล่าวเอาไว้นะครับแม้กระทั่งในคัมภีร์ไบเบิเลนะครับทุกวันนี้เนื้อหาออเตอรรอดสบูรก็อินจีนนะครับก็ถูกรวบรวมเอาไว้อยู่ในคัมภีร์ไบเบิเล นะครับคำพีสบูตกับคัมพีเตอรอดนะครับก็อยู่ในพันธสัญญากเก่าแล้วก็คัมภีรอิยนยินก็อยู่ในรูปของพันธสัญญาใหม่แต่เนื่องจากว่าทั้งพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่นี่มันมีการแปลมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแก้ไขตามยุคสมัยนะครับโดยเฉพาะหลังนบีอิสาอลิซามหรือพระเยซูเนี่ยนะครับถูกอรุษมารับตัวไป มีการสังคายนามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วนบางส่วนเนี่ยก็ถูกหลงลืมไปอันนี้เป็นความเมตตาของัุมาลานะครับพระองค์จึงได้ประทานคำภีสุดท้ายนะครับวจนะครั้งสุดท้ายให้แก่นบีมอมัตสลายซัมในรูปของคำภีกุรานนะครับเพราะฉะนั้น คำพีกุรานเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวจนะสุดท้ายของอัลลอฮฺบัลลาที่ประทานให้แก่มนุษยชาติและจะใช้ไปเรื่อยจนถึงวันสิ้นโลกนะครับจะใช้จนถึงวันสิ้นโลกและคำพีรกุรานเล่มนี้แม้จะใช้ภาษาหรับในการประทานลงมาแก่น,นบีมสุสลิมแต่ว่าคำพีรเล่มนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้เฉพาะชาวอารับนะครับเป็นคำมพีร์ที่ใช้สำหรับมนุษยชาติจนถึงวันสิ้นโลกนะครับพันสปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สมัยในเบมอสซัมได้รับการประทานกุรานครั้งแรกนะครับจนถึงปัจจุบันคำเพียงกุราชไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแม้กระทั่ง พยัญชนะหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยคนมุสลิมทั่วโลกย่ออ่านคัมภีร์กรุรอานด้วยภาษารับเหมือนกับในสมัยของท่านดะบีมุสลามแล้วก็บรรดาสาวุกของท่านนะครับในคัมภีร์กรุรอานเนี่ยนะครับตอนที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าประกอบไปด้วยวรรคตอนทั้งหมด 600, 6 0 0 6 2 3 6วรรคตอนแต่ว่า วรรคตอนต่างๆในคัมภีร์กรุรอานเนี่ยไม่ถูกเรียกว่าประโยคในหนังสือทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีประโยคนะครับหลายๆประโยครวมกันก็เป็นย่อหน้าแต่ว่าในคัมภีร์ลกรุรอานเนี่ยนะครับแต่และวรรคตอนเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกว่าประโยคแต่ถูกเรียกว่าอายะนะครับถูกเรียกว่าอายะอายะแปลว่าอะไรครับอายะเนี่ยแปลว่า สัญญาณแปลว่าหลักฐานแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์นะครับคำพีกุรอานเรียกตัวเองว่าแต่ละวัตต่อเนี่ยอาญาพระพอน์คืออาญาแปลว่าสัญญาณแปลว่าหลักฐานแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์แปลว่าสัญญาณหมายถึงอะไรครับ เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของพระเจ้าผู้ประทานคัมภีร์กุราานมาเป็นสัญญาณเป็นการส่งสัญญาณว่านี่เป็นสัญญาณจากพระเจ้านะเพราะนบีบอกวรร่าซุลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ไม่ได้แต่งคัมภีร์กุราานมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระเจ้ามีอยู่เพราะว่าไม่มีใครประกาศว่า เป็นผู้แต่งคัมภีร์กุรานท่านไดบิวสซามเองก็ไม่ได้อ้างว่าท่านเป็นคนเขียนหรือว่าประพันธ์คัมภีร์กุรานนะเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับและอัลสุบานก็ยืนยันเอาไว้ในคัมภีร์กุรานด้วยนะครับว่าในบิวสซามไม่ได้เป็นคนเขียนมาด้วยมือของท่านแต่เป็นวจนะของสบานท,ที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งหมหัจจรรย์นะครับก็คือว่ามันเป็นสิ่งหมหัจจรรย์เนื่องจากไม่มีคนเขียนนะครับไม่มีคนแต่งขึ้นมาแล้วก็คัมภีร์กุรอานก็ยังท้าด้วยว่าหากมนุษย์คนใดต้องการที่จะแต่งคัมภีร์กุรอานขึ้นมาก็ลองทําดูแต่งขึ้นมาสักบทหนึ่งนะครับให้เหมือนกับที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานเอาละท้าเลย นะครับอันนั้นคมัมภีร์กุรอานนะครับจึงมีทั้งหมด6,236อายะและอายะแปลว่าสัญญาณแปลว่าหลักฐานแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์นี่ก็คือความต่างแล้วครับวรรตอนนะครับก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นประโยคนะครับแล้วก็ลักษณะของคมัมภีร์กุรอานก็บางทีเป็นร้อยแก้วบ้างร้อยกรองบ้างนะครับซึ่ง ลัก,กษณะของวรรณกรรมเนี่ยชาวอาหรับก็บอกว่ามันเป็นวรรณกรรมชั้นสูงที่ชาวอาหรับที่เป็นกวีเนี่ยเขาเขาทุกคนก็ยอมรับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นคําพูดของพวกพมดหมอผีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นบทสวดของพวกพมดหมอผีที่ชาวอาหรับเคยได้ยินกันนะครับคำภีกุราศเนี่ยนะครับถูกประทานมาให้แก่ท่านในบีมอสซสลัมนะครับ และคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทุกเล่มนะครับ313เล่มถูกประทานมาในเดือนเดียวกันคือในเดือนรอมาดอนซึ่งเป็นเดือนของการถือศีลอดนะครับถูกประทานมาในเดือนรอมาดอนทั้งหมดท่านอิบราฮิมกล่าวยืนยันเอาไว้นะครับจากคำพูดของท่านคําภีซูฮุฟคัมภีรตาร์ดัสคัมภีซาบุรคัมภีเอ็นจีนถูกประทานลงมาในเดือนรอมาดอนและคัมภีร์ก ก็ถูกประทานมาในเดือนอมาดอนนะครับทีนี้เวลาประทานคัมภีร์กุรอานเนี่ยประทานมาอย่างไรนะครับคือในการประทานคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมันเป็นการสื่อสารระหว่างอัลลอฮฺสุลต่านพระเจ้ากับนบีที่พระองค์ต้องการจะประทานคัมภีร์ให้นนในกรณีของคัมภีร์กุรอานก็คือนบีมุสลัมเนี่ยเป็นผู้ที่รับเป็นการสื่อสารกัน ระหว่างอัลลอฮ์กับนบีโดยคำพีกุรานนะครับก็อัลลอฮ์ประธานในกนในารเดบิมุสซาลัมแต่ว่าสื่อกลางเนี่ยนะครับคืออะไรผมได้อธิบายไปข่าวที่แล้วนะครับว่าอัสมาละได้ใช้มะลอิกะเป็นสื่อกลางในการนำคำพีของพระองค์มาอย่างานบีมุฮัมมัดสุลัยสลัม แล้วเราก็เรียนรู้กันว่คราวที่แล้วนะครับว่าเมลิกาเนี่ถูกสร้างมาจากรัศมีหรือแสงสว่างและแสงสว่างตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็บอกว่าแสงเดินทางด้วยความเร็ว1 8 0 6 0 0ไมล์ต่อวินาทีมันเร็วกว่าคลื่นเสียงนะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์กันเราจะต้องอาศัยสัญญาณที่ส่งคำพูดเรา นะครับไปยังปลายทางคู่สนทนาเราตอบกลับมาก็ต้องใช้สัญญาณซึ่งเรามองไม่เห็นสัญญาณโทรศัพท์ที่เราใช้สื่อสารกันแลวเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสัญญาณมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็เช่นเดียวกันนะครับอสัสสราก็ใช้มาลกาที่ถูกสร้างมาจากแสงสว่างเป็นสื่อกลางในการนำวจ,จนะของพระองค์มาอย่างท่านอาเบียมของโซนสลัมนะครับเพราะนั้น มเลกาจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่งก็คือว่าเชื่อฟังคําสั่งของพระองค์โดยที่ไม่มีการบิดพลิ้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราให้นํามาสู่นบีมุฮัมมัดก็จะต้องเป็นไปตามนั้นครับดังนั้นมาลกาจึงต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ฝ่าฝืนคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้านะครับกระบวนการที่มาลกาเนี่ยนะครับ ทำการสื่อสารวัจนะของสวาลามาอย่างนาบีเนี่ยเราเรียกว่าวะฮีภาษาอังกฤษเรียกว่า revelation revelation คือการดนใจนะครับซึ่งมีหลายระดับนะครับระดับแรกนะครับก็คือการดนใจให้แก่พึ่งนะครับให้กับพึ่งได้ทำหลัง บอัลัอฮิสปาราบอกว่าพระองค์ได้ทรงมีวะฮีนะครับให้พึ่งเนี่ยได้ทาหลังตามที่พองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้นะครับพองค์ให้มันทาหลังตามคาคบไม้นะครับตามร้านที่มนุษย์เก่ะขึ้นมาตามดังที่มนุษย์เ,เลี้ยงมันไว้นะครับเพราะนั้นพึ่งก็จะทาหลังอยู่แค่เนี้ยเราจึงไม่เห็นพึ่งทําคอนโดมิเนียมอยู่เพราะว่าอลัอฮิสปาราวะฮีหรือให้ความรู้ในเรื่องการดาเนินชีวิตก็ประมาณนี้ นะครับนกกระจาบเอาเราก็วิ่ีให้มันทํลรังอย่างที่เราเห็นเราก็มาเคยเห็นนกกระจาบสร้างคอนโดมิเนียมอยู่อาศัยนะครับนี่เป็นการวิ่ีระดับต่ําซึ่งพค์ได้ประทานให้แก่สัตว์ทั้งหลายวิ่ีก็คือการประทานทางนําในการดําเนินชีวิตให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีวิ่งระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ประทานให้แก่ บางคนเท่านั้นที่ผ์ได้ทรงเลือกอย่างเช่นพระค์ได้ท่งประทานวะฮีให้กับแม่ของนบีมูซาเลสามตอนที่นบีมูซาสามยังเป็นเล็กแล้วก็ฟาโร์กำลังสั่งให้ทหารสังหารลูกหลานของชาวอิสราเอลเพราะฝันไปนะครับว่าจะมีลูกหลานอิสราเอลนะครับทารกเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมาทำลายอาณาจักรของอียิปต์ ฟาโรก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยนะครับตามล่าฆ่าทารกที่เกิดในปีนั้นเอาเราก็เลยโดนใจใช้คำว่าว่าหีให้แม่ของนบีมูซาเอานาบีมูซาไปใส่ตะกร้าแล้วก็ลอยไปในแม่น้ำไหนแล้วเราก็เป็นผู้ที่คุ้มครองเพราะเมื่อเราจะให้ใครมาเป็นนบีแล้วเราก็จะคอยคุ้มครองจนกระทั่งนบีมูซยาสามรอดชีวิตแล้วก็เต,บติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ประทาน คำมีเตอร์อดให้อันนี้ก็เป็นการดนใจให้ความรู้นะครับในการดำเนินชีวิตนะครับอันที่3นะครับก็เป็นการประทานวะฮีนะครับขั้นสูงสุดคือประทานให้แก่นบีแล้วก็เป็นวะฮีที่สูงสุดละนะครับ วะฮีที่ประทานนี่แก่นคนที่ไม่ใช่นบีนะครับก็ได้รับความรู้ทางด้านโลกแม่ในบีมูซาได้รับวะฮีเพื่อให้นบีมูซาเนี่ยรอดชีวิตมานะครับแต่ว่าแม่ของในบีมูซาไม่ได้เป็นนบีแม่ของในบีมูซาก็จึงไม่ได้มีความรู้คือเอาล่อดนใจเท่านั้นเองแต่คำพ์กลาดเรียกการโดนใจนั้นว่าวะฮีนะครับการโดนใจให้บางคนมีความรู้นะครับก็อย่างเช่น ไอแซคนิวตันนะครับเห็นปรากฏการ์แอปเปิลเนี่ยมันตกลงมานะครับมันตกลงมาไอแซคนิวตันก็สงสัยว่าทําไมมันตกลงมาทําไมมันไม่ลอยขึ้นไปเหมือนกับดาวที่ลอยเท้งเต้งอยู่ในท้องฟ้าก็สงสัยคิดนอกกรอบนะครับแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าทดลองนะครับจนกระทั่งได้พบว่าแอปเปิลมันตกลงมาเนี่ยเพราะมันมีแรงดึงดูด ความรู้ที่ไอแซคนิวตันได้มาก็เพราะว่าอัลลอฮ์ได้ว่าใหความรู้เนี่ยทางด้านโลกให้แก่ไอแซคนิวตันเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในการจะสร้างอารยธรรมบนโลกใบนี้สร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้แล้วมนุษย์ต้องมาสร้างอารยธรรมแต่ความรู้ที่มนุษย์จะได้มาสร้างอารยธรมรมอัลลอฮ์ประทานให้โดยการดนใจให้มนุษย์บางคนเนี่ย ได้รับความรู้ทางด้านวัตถุทางด้านโลกแต่ไงก็แล้วแต่นะครับไอแซคนิวตันก็ไม่ได้เป็นนบีนะครับมีความรู้ทางด้านวัตถุแล้วคนก็มาเรียนต่อนะครับแต่ว่ามีบางคนนะครับเราได้ประทานความรู้ในด้านการดําเนินชีวิตนะครับอย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะหากจะเปรียบนะครับก็มองเห็นปรากฏการแห่งทุกข์ เหมือนกับไอแซคนิวตันมองเห็นปรากฏการณ์แอปเปิลเนี่ยมันตกลงมาสู่พื้นแล้วก็คิดว่าทําไมแอปเปิลมันถึงตกเจ้าชายสถาบันคิดว่าทําไมมนุษย์ถึงได้ทุกนะครับแล้วก็ไปศึกษาคนควาหาความรู้ไอแซคนิวตันก็ศึกษาหาความรู้เจ้าชายสถาก็ไปศึกษาหาความรู้ที่สํานักตักศิีลาแต่ว่าเมื่อไปศึกษาแล้วก็ปรากฏว่าวิชาการที่ได้มันเป็นวิชาการบนหกคอยงอาช้างมันไม่สามารถแก้ปัญหา ทุกของผสมอนิกรในเวลานั้นได้ก็ออกมาใช้วิธีการทดลองด้วยการอดอาหารเอาตัวเองเข้าอดอาหารก่อนอดทั้งข้าวอดทั้งน้ำนะครับเพราะว่าท่านตั้งสมมติฐานว่าทุกเนี่ยมันเกิดแก่ตนนะครับเพราะนั้นแต่ละคนต้องหาทางพ้นทุกอะไรที่ทำให้เกิดทุกก็ความอยากของร่างกายมัน อยากตลอดนะครับอยากไม่จบเพราะะนั้นก็ต้องมีการหักดิบไม่ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายอดข้าวอดน้ําแต่ว่าเมื่ออดข้าวอดน้ํานานวันเข้านะครับมันก็ไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองสติปัญญาก,ก็ไม่เกิดเันนั้นเจ้าชาสถาก็หันมาถือทางสายกลางมัชฌีมาปฏิปทานะครับทานพอประมาณนะครับถ,ถือศีลรบำเพญ็ญภาวานาทำสมาธิและในที่สุดก็ ได้รับการตัดสรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากนั่นคือการดนใจนะครับจัดแบบว่าพูดจัดให้รู้รู้ความจริงของชีวิตนะครับอริยสัจสี่ทุกคนกันมามีทุกข์เมื่อมีทุกข์แล้วก็ต้องหาสาเหตุกระบวนการทางวทยาศาสตร์เลยนะครับเนี่ยเมื่อหาสาเหตุแล้วนะครับคือสมุทัยก็ต้องนิโรธดับทุกข์แล้วก็มีมักคือวิธีการในการดับทุกข์ก็คือมักแปดสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสมัมมาวายมะ สม,มาวาจะอันนี้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถ้าจะเรียกเป็นภาษาหลักก็เรียกว่าดีนนะครับอิสลามก็เป็นดีนเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกันนะครับถ้าได้เีนว่าอิสลามก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าอัลลาฮได้ทรงเลือกสรรมาเป็นนบ,บีเพื่อที่จะรับวจนะของพระองค์รับทางนําของพระองค์เพื่อมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตกับมนุษยชาติ ก็แน่นอนนะครับเวลาพระเจ้าประทานวัจนะของพระองค์มานะครับไม่ใช่ประทานมาทีเดียว6,236อายะแกนบ,บีมุฮัมมัดนะครับนบ,บีมุฮัมมัดสุลตมคงจะรับไม่ไหวเพราะในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับอลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าหากพระองค์ทรงประทานคัมภีร์กุรอานลงมาบนภูเขา สู่เจ้าจะได้เห็นภูเขาเนี่ยสั่นสะเทือนด้วยความอวาดกลัวแล้วก็จะแตกสลายด้วยความหวาดกลัวด้วยความหนักอึ้งนะครับในองค์การของพระองค์เพราะนั้นอัสกาลาก็เลยค่อยๆประทานอายะกุรานล,ลงมาครั้งแรกให้กับเดบิมมัดในขณะที่ท่านนเบิม,มัดสสามเนี่ยนะครับอยู่บนภูเขาที่เรียกว่ายยบันนู นอกเมืองมักกะเพราะว่าหลังจากเสร็จภารกิจในการทำมาค้าขายแล้วเนี่ยท่านมักจะปลีกตัวออกไปออาจากเมืองเพราะว่าท่านเบื่อสังคมเมืองมาเกะเป็นเมืองการค้านะครับผู้คนจากทางเหนือทางใต้เข้ามานะครับค้าขายกันแล้วความสนุกสนานนะครับกฎกติกาในสังคมอะไรก็ไม่มีนะครับมีเล่นการพน,นันเรื่องของการกินเหล้านะครับก็เหมือนกับสมัยเนี้ยพวกพ่รคคา ได้กําไรมาแล้วก็พังผ่อนก็สนุกสนานกันท่านไม่ชอบบรรยากาศสังคมในเมืองมักกะท่านก็จะปลีกตัวขึ้นไปบนภูเขาที่เรียกว่าจะบันนูดนอกเมืองมากกะแล้วก็เตรียมสเสบียงนะครับเอาไว้ส่วนหนึ่งเป็นแปะเบ็ดอินพะลำเป็นน้ำครับแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ถ้านะครับถ้าอยู่ข้างบนนั้นเขาเรียกว่าถ้ำเฮรรอนะครับแล้วก็คืนหนึ่งเนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอน จูจูเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรมาบีบรัดท่านแล้วท่านรู้สึกอึดอัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ได้ยินเสียงว่าอิกรอจงอ่านอิกรอจงอ่านอาจารย์มิซัมก็ตกใจเลยครับเป็นเราเราก็ตกใจอยู่ในถ้ำคนเดียวมืดๆแล้วจูๆ่ๆรู้สึกอึดอัดขึ้นมา แล so ้วก็ได้ยินเสียงนะครับทีแรกก็ได้ยินเสียงกุ๊งกิ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 งเหมือนกังสดานหรือว่าระคังเล็กๆนะครับนะครับเสียงดังอยู่ในหูกุ๊งกิ้งกุ๊งกิงแล้วก็มีเสียงว่าอิกะระจงอ่านในเมื่อสามก็ตกใจชั้นอ่านไม่ได้ใช่ชั้นอ่านอะไรเสียงนั้นกล่าวอีกอิกระนะครับจงอ่านอิกระบิสมิโอบิกันและวีคาังจงอ่านด้วย พระนามของพระผู้บานของสู่เจ้าผู้ทรงสร้างคลกลกออินซานมินอาลักทรงสร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดก้อนหนึ่งนะครับอิกราะวะรบ,บุกลอกรอมจงอ่านพระพบานของสู่เจ้าทรงเกียรติยิง่งนะครับอ,อัลละฮอัลลมาบิลกะลมทรงสอนมนุษย์ด้วยปากกาอัลลมาลอินซานอัลมาลัมยะลมทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ ห้าอายะแรกนี่ท่านในเบลวซมได้ยินมาแล้วท่านต้องอ่านตามนะครับอ่านตามจนกระทั่งแน่ใจแล้วเนี่ยนะครับท่านยังรู้สึกสบายตัวเหมือนกับแรงกอดรัดเนี่ยได้ถูกคลายออกไปเจอสภาพแบบนี้เข้าในฐานะความเป็นมนุษย์ธรรมดาตอนนั้นท่านอายุ40ปีเหงื่อแตกสิครับอากาศเย็นก็จริงนะครับท่านก็ตกใจวิ่งกลับ ลงมาจากภูเขาถึงบ้านนะครับบอกกับภรรยาว่าเอาพ่อห่มมาห่มให้ฉันหน่อยเอาพ่อห่มมาห่มให้ฉันหน่อยนะครับอากาศเย็นตอนนั้นแต่ว่าทานสรมเนี่ยเหงื่อออกเพราะความตกใจเหนื่อยด้วยวิ่งลงมานะครับหลังจากเล่าเรื่องราวให้แก่ทันยิงคขรดยาศรีภรรยาแล้วนะครับทันยิงขรดยาก็เป็นผู้ ปลอบประโลมใจว่าม,มุมัดไม่มีอะไรนาท่านเป็นคนดีท่านช่วยเหลือผู้คนจะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่มีใครทําร้ายท่านหรอกถ้าหากว่ายังสงสัยในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวพาไปหาลุงดีกว่านะครับ,บริยาก็พาท่านอภิบรสัมไปหาลุงของท่านคนของนางที่เป็นชาวคัมภีนะครับเป็นคนศึกษาคัมภีเป็นคนที่มีความรู้อธิบายปรากฏการณ์ที่เบีมรสามได้รับมาบน ภูเขาเจะบรรนุษนะครับลุงของท่านหญิงคอดียก็บอกว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เหมือนกับนบีมูซาหรือว่าโมเสสได้รับเมื่อนามูสมาพบนามูสก็เป็นภาษานะครับที่คนในเวลานั้นเรียกเมเลการน,นั่นเองนะครับแล้วก็ วรกบินอฟันเนี่ยนะครับก็บอกอัติิคอรดิยะว่าให้คอยดูแลมูฮัมหมัดให้ดีเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยจะต่อต้านท่านแล้วก็ขับไล่ท่านให้ดูแลมูฮัมหมัดให้ดีครับแล้วก็วรกบินอฟันก็บอกว่าถ้าหากตัวเขามีอายุถึงวันนั้นเขาก็จะช่วยเหลือนบบีมูฮัมหมัดนะครับหลังจากนั้น,นก็ เ,เวลาห่างไปยาวนานไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านเบอมอสโตสมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับสามปีผ่านไปช่วงสามปีเนี่ยนะครับเมื่อผู้คนรู้ว่าท่านนบีเจอประสบการณ์แบบนี้ครับก็นึกว่าโดนผีเข้าหรือว่าโดนเวทมนต์คาถาก็มีคนกระแนะกระแหนอะไรต่างตน,นานาแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับพอสามปีผ่านไป อัลสลอมฺลาก็ส่งวจนะต่างๆลงมานะครับเป็นการบอกให้ท่านนาบีเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจห้าอายะแรกเนี่ยไม่ได้เป็นคําสั่งอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องทําอะไรนบีก็สงสัยนะครับเมื่อเจอปรากฏการแบบนี้แล้วจะมีอะไรใหม่อีกไหมไรที่สุดก็มีอายะกราดทยอยลงมานะครับก็บอกว่าไม่ต้องกลัวพวกเหล่านั้น อย่าไปปฏิบัติตัวเหมือนคนเหล่านั้นที่กับไหว้บูชารูปปั้นเราจะประทานกุรอกนให้เจ้าแล้วเพื่อจะนํากุอานียไปบอกกับผู้คนมนุษยชาติทั้งหลายอันนั้นเมื่อจะรับความเปี่ยงกุรานต้องเตรียมวิญญาณให้พร้อมที่จะรับภาระอันหนักอึ้งจึงได้สั่งให้มีการละหมาดในตอนกลางคืนคือละหมาดตามยุดธนั่นเองเพราะว่าการละหมาดในยามค่ําคืนนียมันเป็นการเสริมพลังด้านจิตวิญญาณ และดิมวัซัมก็จะไม่เคยขาดการละหมาดในยามค่ําคืนหลังเที่ยงคืนนะครับเป็นการฝึกจิตวิญญาณให้เอาชนะความต้องการของร่างกายที่อยากจะนอนในยามที่อากาศกําลังสบายนะครับแต่ิมวัซัมก็ทําตามบัญชาของพระเจ้านะครับแล้วก็เราก็สั่งว่าหลังจากนี้ก็ไปรประกาศความยิ่งใหญ่ของอรร์นะว่าอรร์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่เพียงพระองค์เดียวจะเวบูชาทั้งหลายที่ผู้คนเคารพสการากาบว่าเนี่ย มันไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงไปประกาศความยิ่งใหญ่ของเราให้บุคคลได้รับรู้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียวนี่คือคำสั่งนะครับและหลังจากนั้นก็มีคำสั่งอีกนะครับว่าให้ท่านแต่งกายให้สะอาดหมดจดน,นะครับแล้วก็เข้าไปหาผู้คนเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับเป็นการบอกบทตัวละครว่าจะต้องทำอย่างไร อันนั้นการประทานคัมภีร์กุรอานให้มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับท่านอิบราฮิมก็ทำตามนั้นอลัลลอ์สั่งมาอย่างไรก็ทำตามนั้นอลัลลอ์บอกว่าจะให้อ่านอะไรก็อ่านไปตามนั้นนะครับทีนี้ในคัมภีร์กุรานเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนี่เป็นลักษณะของถ้ำนะครับที่ท่าน รับวะฮีนะครับท่านอยู่ในถ้ำเนี่ยครับคนที่เขามีโอกาสไปธรรมฮั์เขาก็จะขึ้นไปนะครับคำมพีก์กราเนี่ยนะครับถูกประทานมาให้ท่านในเป็นสลัมเป็นระยะเวลา20 23ปีนะครับ23ปีตั้งแต่ท่านอายุ40จนถึงอายุ63นะครับก่อนที่ท่านจะอายุ40เนี่ก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละผู้คนก็ยกย่องท่าน แล้วก็คาดหวังด้วยว่าวันหนึ่งเนี่ยครับท่านจะมาเป็นผู้นำชา,า,าวมะกะด้วยบุคลิกภาพด้วยสติปัญญาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับการสงเคราะห์ผู้คนที่มีความลำบากมีท่านไก่เกี่ยวผู้คนที่มีความขัดแย้งกันทุกคนก็วาดหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมูฮัมหมัดจะมาเป็น ผู้นำของชาวมักกะแต่เมื่อท่านอายุ40เท่านั้นแหละครับพอรับวะฮีมาแล้วนะครับเราเวลาเผยแผ่ไปเนี่ยผู้คนก็เริ่มต่อต้านเพราะท่านประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลฮ์มุฮัมมัดรอลุลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับคำประกาศเนี่ยมันทำให้หัวหน้าชาวเมืองมักกะเริ่มรู้ว่า อำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองกำลังถูกสั่นคลอนล้เพราะคำว่าลาอิละคำว่าอิละเนี่ยนะครับก็คือสรณะสิ่งยึดเหนี่ยวที่เป็นเทวรูปจเวตบูชาทั้งหลายนะครับนับรอยที่ตั้งอยู่รอบกะบ,บะแล้วผู้คนก็มาคารมกราบไหว้เพราะยึดสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะแต่ท่านพิ้ามกลับมาบอกว่าลาอิลาหอิลล l a ไม่มี กีฬาใดหรือสารณะใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวนะครับหัวหน้าชาวมัก,การ์ก็ทนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเทวรูปอยู่แล้วชาวอาหรับเนี่ยจะไม่มาอย่างเหมืองมัก,การ์มัก,การ์จะมั่งคั่งได้อย่างไรเพราะคนอาหรับมาที่เหมืองมัก,การ์ก็มาก,การ์ไหว้เทวรูปเอาสินค้ามาทาให้มัการ์มีเมืองมีความมั่งคั่งขึ้นมาแต่ท่านมุสอัลก็บอกว่าไม่ต้องมปห่วงหรอกแม้ไม่มีเทวรูปเหล่านี้ยังไงก็แล้วแต่ผู้คนก็ต้องมาที่นี่เพราะ การมาทำมัสต้องมาทําที่เมืองมะก,กาอย่างเดียวไปทําที่อื่นไม่ได้ดังนั้นไม่มีแทวรูปคนก็ต้องมาแต่ให้มาคารพสศักดิ์สิทธล์พระองค์เดียวแต่ว่าพวกหัวหน้าชาวมะก,กาเนี่ยเสพติดการคารพกราบไหว้บูชาเจวเวดลูปปั้นแล้วก็ไม่ยอมครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งที่ด้านกล่าวว่ามูฮัมหมัดรอสุลล้วมาควาว่ามูฮัมหม,มัดเป็นศาสนทูตของอเลานั่นหมายความว่า ถ้าเล,กาลิกคารพบกับไหว้บูชาลูปปั้นเทวะลูกต่างๆแล้วมาศรัทธาเนี่ยหรอก็ต้องเชื่อฟังนบีมูฮัมมัดสุลัยสลัมอันนี้การเชื่อฟังนบีมูฮัมมัดสุลัยสลัมก็หมายความว่าอะไรในสายตาของผู้นําเมืองมักกะอันนี้คือการผ่องถ่ายอํานาจหรือการปฏิวัติเงียบคือให้มาเชื่อฟังนบีมูฮัมมัดแทนงั้นก็แสดงว่านาบีมูฮัมมัดจะกลายเป็นผู้นําแข่งกับผู้ปกครองเมืองมักกะตรงนี้เองนะครับที่ทําให้ ชาวเมืองมาการีทนไม่ได้ก็เลยเริ่มต่อต้านการประทานคัมภีร์กุรานเนี่ยนะครับก็ประทานในกระท่่นในเบอร,ร์มัสซัมหลังจากนั้นเรื่อยมานะครับประทาน2ช่วงด้วยกันคือช่วงเวลาที่อยู่ในมักกรีสิบปีนะครับในช่วงสิบสปีเนี่ยข้อความในคัมภีร์กุรานนะครับเป็นข้อความสั้นๆแต่เตือนให้นึกถึงการมีอยู่ของาราัศวลา พระเจ้าองค์เดียวอันที่สองนะครับเตือนให้นึกถึงการลงโทษของพระเจ้านะครับในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเพราะนั้นในช่วงที่อยู่ในนครมกักกะนะครับจึงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติโบราณไม่ว่าจะเป็น นบีโน lime, เรื่องของชาวอาร์ชชาวสมูดเรื่องของนบีอิบราฮิมอะเลสลามซึ่งชาวอาหราับเนี่ยรู้จักดีว่าเป็นบรรพบุรุษของตัวเองเรื่องของนบีลูดนบีชอีบนะครับนบีซลและหลายนบีที่ชาวอาหรับเนี่ยรู้จักนะครับนบีเหล่านี้เกิดในชุมชนที่ปฏิเสธบรรดานบีทั้งหลายเมื่อปฏิเสธนบีก็เท่ากับปฏิเสธต่อเลาะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงทำลายนี่เป็นการเตือนชาวมักการนะว่า คนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นชุมชนที่มีความมั่งคั่งเจ็บแข็งมาก,กชามักกะแต่ปฏิเสธนบ,บีของอในที่สุดก็ถูกทำลายเรื่องราวของนบ,บีเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถูกประทานมาในนครมักะกเพื่อเตือนชาวมักะกให้รู้ถึงภยัยพิบัติจากการที่ปฏิเสธนบ,บีนะครับแต่ว่าพวกมักะก,ก็ยังถือผลประโยชน์ทางวัตถเุเป็นสณะนะครับก็ไม่เชื่อนะครับอันนี้13ปีที่ด้านเผยแผ่อยู่ ครับก็เป็นเรื่องหลักศรัทธาซะส่วนใหญ่นะครับจนกระทั่งหัวหน้าชาวมักกะเนี่ยทนไม่ไหวเนื่องจากว่ามีผู้คนเนี่ยพอได้ยินกุกอานแล้วนะครับก็หันมาศรัทธามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งมีคนศรัทธามากขึ้นหัวหน้าชา,า,าวาชามาเมืองมักกะก็รู้สึกว่าสถานะของตัวเองกาลังถูกคู่ขามนะนะครับก็เลยต่อต้านในที่สุดท่านนเบีุฮ์มมัดนะครับหลังจากที่ใช้ความพยายาม 13ปีในนครมักกะเนี่ยนะครับก็ทนไม่ไหวอัลลอฮ์ก็เลยสั่งให้ท่านอบพยพเอาจากเมืองมักกะไปอย่างมาดีนาแต่เมื่อไปถึงเมืองมาดีนาแล้วเนี่ยนะครับก็มีผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอบพยพล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็มีชาวมาดีนาส่วนหนึ่งที่นั่นก็มีความศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับพอคนมีความศรัทธา,นาเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยก็มีความพร้อมในการที่จะชเชื่อฝังเพราะนั้นนะครับเมื่อท่านอิบราฮิมศศไปอยู่ที่เมืองมาดีนาแล้วเนี่ย ขบีก่อนก็จะถูกประทานลงมาในรูปของบทบัญญัติต่างๆที่จะต้องปฏิบัติเช่นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการยาในเรื่องของการทําสัญญาในเรื่องของการห้ามดอกเบี้ยห,ห้ามสุราห้ามสิกมึนเมาต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องของการทําึกสงครามเรื่องของการแบ่งทรัพย์เฉลยที่ยึดได้ใน สนามรบนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับก็ประทานมาให้นะครับในวาระต่างๆแล้ววรรประทานมานี่นะครับก็ไม่ได้ประทานมาทียาวๆนะครับนะครับบางเรื่องก็แค่อายาเดียวนะครับแล้วก็ประทานมาตามสถานการณ์ที่มีความต้องการนะครับอย่างเช่นผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าเมื่อคนอาหรับไปเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ย เขามีความสงสัยว่าเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรในกรณีที่ภรรยาเขามีประจำเดือนเพราะว่าเมื่อภรรยามีประจำเดือนนะครับชาวอาหรับสมัยก่อนหน้าอิสลามเนี่ยเขาจะไม่นอนกับภรรยานะครับเขาเจาะออนอกบ้านไปไปนอนที่อื่นจนกว่าภรรยาหมดประจำเดือนแล้วจึงกลับเข้ามาเพราะขณะที่มีประจำเดือนชาวอารับก่อนหน้าอิสลามเ็าถือว่ามีความสกปรกสโสโครกเขาไม่นอนด้วยไม่กินข้าวด้วย นะครับตอนนี้มีคนมาถามท่านในเบียฮัรรมอนสโตสลามว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมในกรณีแบบนี้ท่านนบียรัมอนสลามก็ต้องรอคําตอบจากอัสมาลาว่าจะให้ผู้ศรัทธานในพวกเนี้ยปฏิบัติอย่างไรดังนั้นพวกก็ประทานวะฮีลงมานะครับบอกให้ชาวอาหรับได้รู้ว่าเลือดประจําเดือนเนี้ยมันสกรปรกแต่ไม่ต้องออกจากบ้านหรอกก็นอนอยู่กับภรรยากินอยู่กับภรรยา แต่ห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้นเองนะครับเมื่อก่อนชาวอารับเคยกินซากสัตว์เน่าตายนะครับอัลสบราก็ประทานบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลงมาว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ก็ทุกเรื่องในชีวิตนะครับทุกเรื่องในชีวิตที่มนุษย์จะต้องเผชิญนะครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ครับตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมนะครับจะแต่งงานกันอย่างไรนะครับจะเลือกคู่ครองอย่างไรใครที่แต่งได้ใครที่ไม่อนุญาตให้แต่งงานนะครับจะต้องแต่งกายอย่างไรนะครับจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับเรื่องนี้กำปีกุฎก็ค่อยทยอยประทานลงมานะครับครนี้เมื่อประทานลงมาแล้วเนี่ย ถ้าคนมีความศรัทธานเนี่ยทุกคนก็รับไปปฏิบัตินะครับก็การปฏิบัติตามคำพีกุรานก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าเนี่ยในภาษาอาัหรับเป็นเทคนิคเิลเทอมทางศาสนาเขาเรียกว่าอิบาดะนะครับก็คือหมายความว่าสภาวะของบ่าวกับนายอาลัลลอฮ์เป็นนายมนุษย์เป็นเบ่าวเมื่ออลัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้านายสั่งอย่างไรเรา ปฏิบัติตามนะครับนั่นก็คือการอิบาดาัดะมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออื่นใดนอกจากการเชื่อฝังพระองค์นะครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของคัมภีร์กุร่นที่ถูกประทานมาก็เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์นะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าคมภีกลุานนี่นะครับต้นฉบับปัจจุบันเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับในอย่างน้อยที่สุดที่ในอิสตันบูลนภิพันธ์ทัอคาปินะครับก็ มีคัมภีร์กุารานต้นฉบับอยู่แล้วก็ในถ้าใครไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ทับคาเพนะครับก็จะพบว่าจะมีคนอ่านคัมภีร์กุารานตลอดเวลาผัดกันคนละสี่ชั่วโมงนะครับคัมภีร์กุารานถูกอ่านอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นต้นฉบับนะครับที่ก็บอกว่าอยู่ในทัชเคนนะครับแล้วก็ทุกๆปีจะมีการประกวดท่องจาคำัมภีร์กุารานนะครับก็มีเด็กจากทั่วโลกเนี่ยนะครับในสังคมมุสลิมจากประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับก็ไป ประกวดท่องจาคมภีกุรานการประกวดท่องจําคมภีกุรานเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเขาให้เด็กทละคนเนี่ยท่องจําทั้งเล่มอย่างนี้นะครับเขาจะมีผู้ที่รู้คมภีกุรานท่องจําคมภีกุรานได้เขาจะหยิบยกขึ้นมาอายาหนึ่งนะครับแล้วผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนะครับเมื่อ,อ,อกรรมการอ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องอ่านต่อไปจนกว่ากรรมการพอใจว่าอ่านได้ถูกต้องแล้วนะครับก็โอเคก็ถือว่า ผ่านนะครับเขาจะอ่านหลายๆอายะบางทีเขาอ่านอายะนี้แล้วก็ให้อ่านอายะก่อนหน้าที่จะมาถึงอายะที่กรรมาการอ่านบางทีก็อ่านอายะนี้แล้วก็ให้อ่านอายะเนี่ยตามหลังนะครับก็มีเด็กมุสลิมนะครับจากประเทศทั่วโลกนะครับก็ไปแข่งขันการมีการแข่งขันกันทุกเดือนรอมฎอนนะครับที่ซาอุดีอาระเบียอาหรับอมิเรตนะครับแม้กระทั่งในประเทศตะวันตกอย่างที่แคนาดาอะไรต่างเนี่ยนะครับก็มีแล้วก็ รางวัลที่ให้กับผู้ที่ชนะเลิศก,การแข่งขันเนี่ยนะครับก็เด็กไทยไปเนี่ยนะครับได้ที่2หรือที่3มานะครับเงินรางวัลกลับมาก็สามารถสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ต้องจําคำพิเรานะครับคนที่ต้องจําคำพรอานได้เนี่ยเราเรียกว่าฮาฟิศฮาฟิศแปลว่าผู้รักษา นะครับคนที่ต้องจำคำพีกรุระานก็คือผู้รักษาคำพีกระานคือสามารถท่องจำคำพีกระานได้ทั้งหมดเป็นการรักษาวจนะครมสุภาเอาไว้อันนั้นดังที่ผมได้บอกไปนะครับแม้จะเอาคำพีกรานที่เปลี่ยนเป็นรูปเล่มเนี่ยนะครับไปทิ้งทะเลให้หมดหรือเผาให้หมดทั้งโลกคำพีกรานวัจนกรรสุภาก็ยังคงอยู่เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติรรตราบจนถึงวันสิ้นโลกเพราะ เฮาสมภาได้ทรงรักษาวัจนะของพระองค์ไว้ในความทรงจงําของบ่าวของบงผู้ศรัทธาก็ฝากเอาไว้เป็นความรู้นะครับต่อยอดจากที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาในการบรรยายที่มูลนิธิสันติชนวันอาทิตย์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เว้นว่างไปครับก็เอาความรู้นี้ไว้ไปต่อยอดแล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจและก็ตั้งใจฟังพระสมภาได้ประทานความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พระทุกคนครับซมะกุมอะมาตอว่าบรการตูสวัสดีครับ